มาทำไมหาเรียนมาเสิร์ฟน่าหนุกดีค่ะอ่ะมนรักหนองพักแยงที่เซอร์ออกมาแล้วใช่ที่เซอร์ออกมาแล้วค่ะก็มวนคักคักค่ะตามที่แบบทุกคนไอ้ที่เห็นทุกคนนะทุกคนเห็นนะคะเป็นไงบ้างตอนถ่ายทำมันแบบมวนขนาดไหนโอ้ก็สนุกมากค่ะทุกอย่างก็คือเขาเรียกว่าถ้าสมมติไม่คัดก็คือเล่นไปเรื่อยเล่นจนกว่าจะแบบพี่ออฟสั่งคัดเลยอ่ะหลายคนบอกว่าเป็นการแบบเปิดตัวกับทางช่อง3ได้อย่างแบบดีเลิศเพราะได้คู่กับน้องณเดชน์เบอร์หนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแกน่ารักสนุกจดจำไปเลยไปอย่างนี้จริงเราคาดหวังไหมกับผลงานเรื่องแรกกับทางช่อง3เลยคือเหมือนเดิมนะคะโบเป็นคนแบบไม่ได้แบบว่าคาดหวังอยากจะให้อะไรแบบขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าถ้าคาดหวังไปแล้วถ้ามันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเราก็จะเสียใจเองก็เลยรู้สึกว่าไม่คาดหวังดีกว่าแต่ถ้าเราดูแล้วเราสนุกเองก็โอเคแล้วนะจริงๆมันเหนื่อยไหมเพราะมันค่อนข้างเป็นจานด่วนมากมันก็ไม่ด่วนนะคะก็8เดือนก็ใช้เวลา8เดือนนะคือรวมทั้งแบบหยุดโควิดด้วยอะไรด้วยด้วยค่ะแต่ทุกอย่างก็คือดีค่ะรวดเร็วรวดเร็วแต่ว่าแบบไม่เหนื่อยค่ะก็คือแสดงว่าเป็นละครผ่านมาทุกฤดูใช่ค่ะฝนหนาวร้อนใช่ใช่ช่วงหน้าหนาวคือเสื้อผ้าก็จะรักเสื้อผ้ามากเพราะว่าเราใส่สองชั้นเนาะแต่พอแบบหน้าร้อนก็จะแบบแม่ป้าปูเสื้อหนาไปเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอทีเซอร์ออกมากระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีคนแบบแชร์กันเยอะเลยขอบคุณมากค่ะทุกคนที่เอ็นดูละครเรื่องนี้นะคะหนูว่าทุกคนน่าจะสนุกกันส่วนใครที่แบบเป็นคนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยน่าจะคิดถึงบ้านกันมากดูแล้วจิ้นไหมฮะส่วนตัวเราเองจิ้นกับพี่แบร์ไหมพูดยากอ่ะคือในเรื่องนี้คือตีกันทั้งเรื่องจบไปก็ยังตีกันอยู่ก็เลยแบบมันจะมีจังหวะเวลาแล้วไม่น่าอะไรคือไม่รู้หนูว่ารอดูดีกว่าแต่ว่าไม่ต้องไปขออนุญาตใครเนอะต่างฝ่ายต่างไม่ต้องขออนุญาตใครเนอะขออนุญาตสั่งเลิฟซีนหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเหรอคะยังก็ได้จ้าก็แบบให้รอดนะให้รอดนะให้รอดนะก็ขอพ่อขอแม่ไม่ต้องขอฮะเพราะว่าแม่ก็รู้ว่าแบบมันไม่ได้แบบเลิฟซีนเยอะแต่อย่างมันจะเป็นแบบเลิฟซีนที่จำเป็นต้องทำอะไรเงี้ยไม่หรอกคนในเรื่องคนมันแอบชอบกันมาตั้งนานอ่ะพอเราจะได้รักกันจริงๆมันก็จะแบบอุ๊ยฉ่ำมั้ยฉ่ำเราก็จะแบบโอ๊ยไม่กล้าอะไรแบบโดนแล้วก็ปุ๊บปั่นเดี่ยวแล้วยีราฟว่าไงบ้างคะอ๋อยีราฟอ่ะค่ะอุ๊ยวันนั้นฝนตกค่ะยีราฟก็แบบเปียกเลยเปียกไม่ยีราฟว่าไงกับฉากที่ต้องหวานหวานแหววๆกันนะเด็กยีราฟโอเคยีราฟโอเคเพราะว่าไม่มีอะไรเยอะแยะเลยเขาเยอะเลยอันนี้ไม่ได้หึงเขาน้องไม่เลยเราชอบฝากบอกเขาไว้ก็ชอบบอกขอทุกวันจริงๆพอเห็นเขาเล่นเลิฟซีนเยอะๆแบบว่าถึงนี้ถึงตัวบ่อยมากขึ้นเรารู้สึกยังไงบ้างว่าคนรุกมั้ยก็ถือเป็นการฝึกอะเนาะฝึกเยอะๆแล้วก็แบบใช้ไว้ในอนาคตอย่างเงี้ยอนาคตจะมาใครเพื่อว่าอนาคตได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้กับใครอะกับใครล่ะคะเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยใช้ยังไงอ๋อแบบใช้ก็อย่างที่ทุกคนคิดนะคะในอนาคตได้ใช้แบบเซอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเพราะฉากในละครส่วนใหญ่มันก็แบบเป็นซีนละครที่สาวๆก็แบบว่าอยากจะเพ้อฝันกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเขาเป็นอีกหนึ่งดาวในการถอดเสื้อนะคะไม่ว่าเรื่องไหนเขาต้องถอดตลอดเลยเราห่วงไหมหนูก็ได้ดูเหมือนกันไม่เป็นไรชื่นชมไม่เป็นไรพี่ๆทุกคนก็ได้ดูแล้วก็แบบชื่นใจนะพี่ๆทุกคนคิดอะไรเนี่ยเขามีความกดดันกับหุ่นของเขาไหมเพราะว่าเขาเอะต้องถอดเอะต้องถอดเขาก็มีนิดนึงแหละค่ะแต่คือด้วยอนาโตมีฝรั่งอะเนาะลูกครึ่งก็คือหุ่นเขาแบบดีอยู่แล้วโครงดีอยู่แล้วก็แบบไม่ต้องออกอะไรมากแค่แบบต้องกินเยอะเรายังอิจฉาเลยเราออกให้ตายหายใจเข้าอ้วนแล้วอีกเรื่องนึงล่าสุดเหมือนลงรูปคู่กันแล้วเหมือนเราก็ไปแต่งกิ้วเขาแล้วแต่งกิ้วเขาเรื่องอะไรคะรูปอันไหนนะคะรูปที่เป็นคู่ที่มิกลงแม่เดี๋ยวจะต้องเปิดหลักฐานหรอคือทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีกิจจะอะไรให้ต้องแต่งกิ้ววันเกิดก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่เราไปติ่งแต่งกิ้วเขาทำไมรูปนี้อ๋อขอบคุณที่พาไปเพราะว่าอยากไปมากๆค่ะมันเป็นที่ไหนมิวเซียม
มันเป็นที่ที่แบบพี่ๆดาราแบบว่าถ่ายกันหมดแล้วถ่ายกันหมดแล้วแล้วเขาก็คือไม่มีโอกาสได้ไปเลยอย่างเงี้ยคือแม่ก็แบบว่าจะพาไปแต่ก็ไม่ว่างสักทีเนี่ยพอเราว่างก็เลยแบบพี่พาไปหน่อยได้มั้ยนางก็ชอบเขาก็ชอบเหมือนกันแล้วก็ไปตามมุมที่เขาถ่ายกันทุกมุมเลยก็คือพี่ใหม่ดาวิกาไปตรงไหนเราไปตรงนั้นเขาเป็นนะคะพี่เขาเป็นตากล้องที่ดีไหมฮะตากล้องที่ดีค่ะเป็นกล้องแบบว่าเบิร์ดไอวิวมันสูงมากกดหน่อยมันจะมีรูปนึงอ่ะที่หนูแบบหมุนหมุนนะคือกล้องแบบเหมือนใช้กล้องวงจรปิดถ่ายสูงมากภูมิใจให้กี่คะแนนในการเป็นตากล้องของเขาให้เต็มร้อยเลยเฮ้ยแปลว่าถูกใจทุกรูปทำไมเราดูไม่มีการแย้งเลยแบบอะไรนะคะถูกใจทุกรูปถูกใจค่ะแต่ก็มีบางรูปแหละที่แบบเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะอะไรอ่ะมันก็มีบ้างเลยเนาะคนแบบคนละคนถ่ายอ่ะแล้วเราถ่ายเขาอ่ะเรามั่นใจว่าดีทุกรูปเป็นมุมเสยแต่ว่าเป็นแบบเสยเขาแต่ให้ธรรมดาเราก็จะเสยเขาอยู่เขาสูงเนาะเราก็ไม่งามเลยแต่ก็แบบมันไม่ได้ขาได้แต่คออะไรเงี้ยแต่ว่าหวานแฟนๆก็เชียร์เปิดตัวเลยแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเปิดตั้งนานแล้วแหละไม่ได้ปิดก็บอกทุกครั้งว่าถ้ามีจริงๆก็จะเปิดค่ะถ้าแบบมีจริงๆอะไรโอเคขอบคุณค่ะ